สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่หลายๆคนเดี๋ยวขอโทษก่อนนะครับผมต้องถ่ายไปเดินไปด้วยนะตอนนี้มันใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เราออกมาทำอะไรกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจมานะครับให้กำลังใจกันมาเยอะเลยนะครับเรื่องที่เกิดสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมและครอบครัวนะครับภรรยาและลูกๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอย่างซาบซึ้งนะครับแล้วก็อยากส่งกำลังใจนะครับกลับไปให้ทุกๆคนนะครับที่กำลังมีปัญหาเหมือนกันผมว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกน่าจะมีปัญหาพอๆกันนะครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ข้างหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงที่ข้างหน้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็เด็กๆตอนนี้กำลังยืนรออยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับเผื่อคนที่เมืองไทยกำลังดูอยู่นะครับโรงเรียนที่นี่นะครับระบบมันจะมีอยู่ว่าก็คือเวลาบ้านเราอยู่ในแอเรียไหนนะครับในโซนไหนบริเวณไหนเนี่ยเราต้องไปเรียนที่โรงเรียนนั้นเพราะงั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาว่าหลังจากที่โรงเรียนปิดไปเนี่ยมีคุณครูท่านหนึ่งนะครับสงสัยจะคิดถึงเด็กๆนักเรียนนะครับก็เลยขับรถออกมาจากบ้านตัวเองนะครับมาวนตามหมู่บ้านนะครับตามหมู่บ้านของเด็กนักเรียนนะครับเผอิญนะครับมาเจอเด็กนักเรียนนะครับที่กำลังเล่นอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็เกิดอาการแบบคิดถึงแล้วก็ร้องไห้เสียใจนะครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยไม่สามารถลงไปทักทายเด็กนะครับก็ได้แต่โบกมืออยู่ในรถนะครับแล้วเด็กก็ร้องไห้เหมือนกันคุณครูท่านเนี่ยนะครับก็เลยมาแชร์ลงใน Facebook นะครับให้คุณครูท่านอื่นได้เห็นนะครับพูดไปเนี่ยก็ร้องไห้ไปมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคุณครูเขามีความรักนักเรียนมากนะครับก็พูดไปก็ร้องไห้ไปมันก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมานะครับคุณครูท่านอื่นนะครับก็ได้เห็นวิดีโอเนี้ยก็เลยเกิดการรวมตัวกันทั้งโรงเรียนเนี่ยเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนะเพราะว่าตอนนี้มันแต่ละคนเนี่ยก็อยู่บ้านอย่างเดียวออกไปไหนไม่ได้นะครับก็เลยคิดกันว่าเราต้องรวมตัวกันแล้วลองขับรถวนตามหมู่บ้านตามแอเรียนะครับของโรงเรียนเนี้ยเราก็ส่งเมลไปหาผู้ปกครองทุกคนนะครับจะมาขับรถวนแล้วก็มาทักทายนักเรียนนะครับอยากเห็นหน้านักเรียนอยากเจอนักเรียนนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณเกือบ2สัปดาห์เลยเกิดการรวมตัวครั้งนี้กันขึ้นมานะครับเด็กนักเรียนนะครับก็มาเขียนป้ายถึงคุณครูนะครับถึงคุณครูของเขาแต่ละคนนะครับอย่างลูกผมก็เขียนอยู่ด้านโน้นนะครับที่ประทับใจมากนะครับรถที่ขับมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคุณครูจากโรงเรียนที่น้องนโมกับน้องซัมเมอร์ไปเรียนนะครับเนี่ยนะของแต่ละชั้นแต่ละคลาสเนี่ยเขารวมตัวกันมานะครับแล้วก็เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยนะฮะมาเด็กๆก็มายืนรอโบกมือให้คุณครูนะครับฮะเมื่อกี้คุณครูน้ำโมใช่ป่ะนะที่เพิ่งผ่านไปนะครับนี่นะนี่คุณครูแต่ละคนนะด้านนู้นก็เด็กเยอะเลยนะนู่นรอเด็กยืนรออยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยนะแต่ละคนโอ้เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นพาเลทของคุณครูนะครับนี่ภาพนี้ผมว่าน่าจะเป็นภาพประทับใจนะนี่นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งนะฮะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยนะตรงนี้หน้าหมู่บ้านนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็เด็กๆแต่ละชั้นนะครับก็ออกกันมากับผู้ปกครองนะครับก็ถือป้ายกันมานะครับอาจารย์นี้ก็จะขับไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับไปเพื่อไปโบกมือให้เด็กๆแต่ละคนนะครับเยอะมาก
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับในผมก็ยังไม่คิดนะครับวันหนึ่งนะครับนี่คุณครูซัมเมอร์มาแล้วนี่นะฮะไม่คิดนะครับว่าจะเกิดภาพอันนี้ขึ้นมานะครับก็วันหนึ่งนะครับความรักนะครับของคุณครูนะครับที่มีต่อนักเรียนนะครับก็โดนตัวมารมาพัดภาคนะครับจากคุณครูกับนักเรียนไปนะครับก็คือไอ้โรคไวรัสโควิดเนี่ยแหละครับเราก็ทำได้อย่างเดียวนะครับได้แต่ยืนโบกมือนะครับไม่สามารถวิ่งเข้าไปกอดไปกอดกันได้นะครับถึงแม้คุณครูหลายๆคนบอกนะครับว่าอยากกอดนักเรียนตัวเองนะครับแต่ก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวมารตัวนี้เองไอ้โควิด-19 นี่นะครับมันมาพัดภาคคุณครูกับนักเรียนนะครับให้ต้องจากกันชั่วคราวนะครับอันนี้ก็คือชั่วคราวนะครับแต่อันนี้ก็แสดงถึงความรักที่มีนะครับของคุณครูกับลูกศิษย์นะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากนี่นะครับก็เป็นมุมที่นี่นะคุณครูเขาก็จะมีป้ายเขียนเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยชื่อโรงเรียนร็อกคลีกนะครับโอ้คนออกมาเยอะเหมือนกันนะผมก็ไม่คิดว่าอากาศมันก็ยังหนาวๆนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีภาพมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมานะจบแล้วครับจบแล้วนี่นะครับภาพประทับใจนะอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านนี่นะครับมีคนกำลังมาตัดหญ้าวันนี้หมู่บ้านในอเมริกาจะสังเกตได้ว่าที่นี่เขาจะไม่มีรั้วนะครับไม่มีรั้วรอบไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับเหมือนเมืองไทยนะปัญหาที่เกิดบ่อยๆนะครับตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยคือโดนขโมยแพ็กเกจของนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสั่งของมาดรอปไว้ที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีขโมยมาเอาไปโอเควันนี้ผมก็พามาเดินแล้วกันนะครับไม่มีอะไรทำจริงๆวันนี้ก็เดินเล่นไปถึงหน้าหมู่บ้านก็ได้ความประทับใจนะครับได้ภาพประทับใจวันนี้เป็นวิดีโอมาฝากให้ทุกๆคนได้ดูนะครับก็อยู่บ้านเหงาๆไม่มีอะไรเห็นแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะฮะคุณครูกับนักเรียนนี่ก็ไม่สามารถที่จะมาเจอกันใกล้กันได้นะครับต้องอยู่ห่างกันประมาณ6ฟุตก็ตามที่เขาแนะนำมานะครับเพราะงั้นก็มีวิธีเดียวก็มายืนรอกันแล้วก็โบกมือให้กันแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็แล้วค่อยพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ